สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมตามแผนพัฒนาศาลและกระทรวงฉบับที่2ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายความเป็นธรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศให้มากที่สุดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2533เป็นลำดับที่4ของสำนักงานบังคับคดีในเขตภูมิภาคที่3ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการสร้างสังคมที่เป็นสุขแล้วเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง18อำเภอเพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายมีการนำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดีให้กับประชาชนเพื่อสร้างความรอบรู้ทางกฎหมายนอกจากนี้เราได้ดำเนินโครงการที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีและความเข้าใจอันดีระหว่างกรมบังคับคดีกับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลและนี่เช่าซื้อรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยกลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์กลุ่มงานการเงินและบัญชีและฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยให้บริการตามภารกิจหลักของสำนักงานได้แก่งานยึดทรัพย์งานอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องงานจำหน่ายทรัพย์สินงานปิดประกาศขับไล่รื้อถอนงานวางทรัพย์งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทงานบังคับคดีล้มละลายงานประเมินราคาทรัพย์สินรวมถึงงานบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในกลุ่มผู้ใช้บริการได้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้ซื้อทรัพย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอันเกี่ยวกับทรัพย์รวมถึงประชาชนทั่วไปการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวหรือ One Stop Service ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้และเท่าเทียมกันโดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยบริการไม่หยุดพักเที่ยงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีจัดสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทั้งผู้รับบริการที่เป็นผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์เช่นช่องทางพิเศษ Fast Track และช่องบริการช่องทางด่วนพิเศษ Expressมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้บริการผู้มาติดต่อเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลคดีเบื้องต้นลงนัดคิวล่วงหน้าหรือยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์คดีล้มละลายโดยไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองมีช่องทางการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารณสำนักงานบังคับคดีอีกทั้งยังเปิดให้บริการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร KTB Corporate Online เริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ตู้น้ำดื่มเครื่องดื่มชากาแฟตู้ยาสามัญมีโทรทัศน์ไว้บริการเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารระหว่างรอรับบริการโดยทางสำนักงานได้จัดที่นั่งรองรับสำหรับผู้มาติดต่อโดยเว้นระยะห่างในการนั่งและมีการจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ทุกวันพุธในส่วนสำนักงานมีโต๊ะสำหรับใช้นั่งเขียนคำร้องและมีตัวอย่างการเขียนคำร้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อให้คู่ความในคดีและประชาชนด้วยระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service และแอปพลิเคชันของกรมบังคับคดีซึ่งใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเช่นระบบค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาดระบบรายงานผลการขายทอดตลาดระบบยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าระบบค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดระบบจองคิวนัดล่วงหน้าระบบตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือทั้งนี้กรณีเขียนคำร้องมาจากบ้านสามารถกดบัตรคิวที่ตู้ได้เลย
จะมีบัตรคิวออกมา2ใบใบแรกให้ผู้รับบริการแนบคำร้องและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ส่วนอีก1ใบเก็บไว้ที่ผู้รับบริการเพื่อรอเรียกตามคิวและสามารถตรวจสอบคิวได้ที่จอแสดงหมายเลขคิวขั้นตอนขอรับบริการสำนักงานบังคับคดีมีดังนี้ 1. หากไม่ทราบข้อมูลคดีที่มาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลคดีพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคดีพร้อมให้คำแนะนำดำเนินการเช่นการเขียนคำร้องคำแถลง 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องคำแถลงหน้าจุดคัดกรองเอกสาร 3. กดบัตรคิว 4. ยื่นคำร้องคำแถลงณจุดรับคำร้อง 5. รอผลการดำเนินการและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัด1สำนักงาน1นวัตกรรมเพิ่มเติมแบบฟอร์มการแจ้งเหตุขัดข้องในการนำส่งเงินอายัดให้เจ้าหน้าที่แจ้งคืนผ่านช่องทางต่างๆได้ทั้งทางไปรษณีย์โทรสาร LINE อีเมลภาครัฐของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดขั้นตอนในการแจ้งเหตุขัดข้องของผู้รับการอายัดอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นการลดต้นทุนและภาระหน้าที่ในการแจ้งเหตุขัดข้องของผู้รับการอายัดและเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะให้เป็นระบบและมีมาตรการในการประหยัดพลังงานเช่นกำหนดระยะเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในการส่องแสงสว่างภายนอกอาคารด้วยระบบเปิดปิดอัตโนมัติมีช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การติดตามข้อมูลข่าวสารเช่นมาด้วยตนเองโทรศัพท์มือถือสายตรงผู้บริหารกรมบังคับคดีโทรศัพท์มือถือสายตรงผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์สำนักงานสายด่วนกรมบังคับคดีและทางสื่อออนไลน์เช่นLINE อีเมลเว็บไซต์กรมบังคับคดีในระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือ e-petition เว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นมีการบริการเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนโดยการออกหน่วยเคลื่อนที่โดยได้จัดโครงการบังคับคดีสัญจรไกลเกลี่ยข้อพิพาทนอกสถานที่ณสหกรณ์การเกษตรม่วง30เพื่อแก้ไขหนี้เกษตรกรสามารถแก้ไขหนี้ของเกษตรกรได้60รายคิดเป็นเงิน49ล้านบาทเศษโดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100นำรถโมบายออกหน่วยบริการให้คำปรึกษากฎหมายและรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณเสาเฉลียงศูนย์การค้าอุบลสแควร์บิ๊กซีอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่1ของทุกเดือนมีการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาติดต่อซึ่งที่ผ่านมาในทุกๆปีโดยได้รับการประเมินความพึงพอใจเกินร้อยละ 94.8 โดยมีการประเมินทุกๆ6เดือนเพื่อนำผลสำรวจวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นและยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางระบบราชการ 4.0 พัฒนาปรับปรุงให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปมาใช้บริการที่นี่ก็ปกติก็จะมาแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับรวมทั้งสถานที่ปัจจุบันก็มีบรรยากาศที่ดีห้องแอร์เย็นๆแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้บริการดีเป็นกันเองกับผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนครับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็รวดเร็วสะดวกมีความพร้อมในเรื่องของการเครื่องถ่ายเอกสารโต๊ะนั่งมีพร้อมห้องน้ำบริการดีครับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีบริการด้วยรอยยิ้มบริหารด้วยหลักการบริวารด้วยหลัก